พ่อทำไมต้องกลัวผมจะได้ดีให้ลูกเวรคนนี้มันขึ้นมาแทนที่พ่อมันได้เป็นพ่อของเมียผมก็ได้แบบนี้เอาชีวิตผมไปเลยแกต้องเข้าใจว่าแกต้องเป็น CEO ฉันขีดเส้นให้แกแล้วคนที่ต้องเกิดมาต้องอยู่ใต้เงาของพ่อตลอดทั้งชีวิตไม่กดดันแค่ไหนใต้เงาตะวันมันเป็นรวมๆแล้วนะมันเป็นเรื่องราวของครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่ทุกคนอยู่ใต้ภายใต้ร่มเงาของคุณพ่อของเขาต่างคนต่างเติบโตในมุมของตัวเองในใต้เงานี้แต่ว่ามันมีผลกระทบยังไงต่อทุกคาแรคเตอร์ในเรื่องราวนี้มีความดราม่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในเรื่องราวนี้ที่ทำให้ทุกคนต้องติดตามดูว่าเงื่อนต่างๆมันจะถูกแก้ยังไงยากนะคะที่จะหาก่อนและการในให้เหมือนในบทประพันธ์และก็ตัวจริงๆที่จะแบบว่ามาวางแล้วเป๊ะๆอ่ะคือเราพูดถึงคุณตู่ภพธรเนี่ยหลายครั้งแล้วแต่เราก็จะแบบว่าเอ๊ะเขาจะมาเล่นไหมจากตัวจริงที่เขาเป็นอ่ะเรามองเห็นภาพที่แบบอบอุ่นอะไรใดๆแล้วแบบมันใช่ตัวละครตัวนี้ยิ่งพอเทียบรูปกับหมากเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาเป็นพี่น้องกันเนาะมันมีความอะไรก็ไม่รู้ที่แบบทุกคนเชื่อตั้งแต่บนโต๊ะประชุมได้ดีแล้วนะถ้าลูกชายหล่อขนาดนี้2คนคุณพ่อต้องหล่อก่อนไม่หล่อแต่ก็บอกแกด้วยว่าบทเนี่ยมันคือดราม่าที่พ่อเนี่ยมีผลกับชีวิตลูก2คนมากเพราะพ่อเนี่ยเขาเป็นพวกที่จะต้องแบบคือเป็นนักธุรกิจเต็มตัวแล้วความซอฟความการเลี้ยงลูกหรือการดูแลเอาใจใส่เนี่ยมันจะแบบถูกข้ามอะไรไปหลายๆอย่างแล้วมันอยู่บนความที่เดิมพันของธุรกิจที่เขาจะต้องส่งผลกับลูกชายแต่ละคนเนี่ยมันมีผลกับชีวิตของลูกชัดๆเลยก็คือผมว่ามันเกี่ยวกับการเลี้ยงดูของคนในครอบครัวการดูแลกันการให้ความรักกันในเรื่องอ่ะไม่ใช่ทุกคนไม่รักกันนะแต่ทุกคนรักกันหมดแหละแต่ว่าวิธีการแสดงออกวิธีการสื่อสารออกมามันอาจจะมีหลายแบบดราม่ากับพี่นกเหรอดีมากเลยครับหลายๆฉากผมพอนึกแล้วยังรู้สึกว่าดีใจที่พาร์ทหนึ่งที่ได้มาเล่นเรื่องนี้ดีใจที่ได้เล่นกับพี่นกมันทำให้เราได้เรียนรู้อะไรค่อนข้างเยอะความเป๊ะของบทของอารมณ์มันมีหลายๆฉากที่เล่นแล้วมันเกินกว่าความคาดหวังของเรามากๆเลยกล้าที่จะปล่อยตัวเองให้ไปในจุดที่อาจจะไม่ได้วางแผนเอาไว้มันไปทะลุไปไกลกว่าที่ตั้งใจมากๆมันก็จะมีฉากที่มันมีคอนฟลิกต์กันทะเลาะกันมันจะมีฉากนึงที่โดนพ่อตบแล้วพ่อก็ตีอะไรเงี้ยฉากนั้นน่ะเป็นฉากที่เล่นแล้วรู้สึกว่าเราข้ามอะไรไปอีกขั้นนึงเลยที่ได้เล่นกับพี่นกแกเป็นพ่อตั้งแต่แกเป็นพ่อตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะเราพ่อเป็นพ่อจริงๆให้ผมได้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะผมเป็นพ่อแกเลยโหสุดแล้วไม่คือการทำงานกับพี่นกคือมันจะง่ายไปหมดอ่ะผมว่าคือเขากลมอ่ะเขาพร้อมใช่พอเราสาดอะไรเข้าไปอ่ะเขารับได้หมดอ่ะแล้วเขาพร้อมที่จะตอบกลับมาคือไม่เขาไม่ได้รับอย่างเงี้ยเขาส่งมาดีมากด้วยอ่ะใช่ใช่สนุกมากกวนนะถือว่ากวนเป็นคนปากจัดอ่ะเป็นคนแบบมันไม่ได้ปากจัดพี่แต่ว่าปากแจ๋วใจกะแต่ปากเก่งเลยเงี้ยอย่างพ่ออย่างเงี้ยพี่พูดแย่มากพูดแย่จนหมุนหัวนั่งดูแล้วหนูโหทำไมพูดขนาดนั้นเลยอ่ะนั่นแหละไปดูในละครเอาแล้วกันพี่ไม่ต้องห่วงนะพี่นกพี่หมาพี่นกกับพี่ตู่พี่หมาพ่อลูก3คนที่ส่งรับอารมณ์กันเป็นปิงปองแล้วก็แบบว่ามันได้เรียกว่าอะไรอ่ะได้ power ได้ความเข้มข้นในฉากนั้นๆเขามีของของเขามากันเองในแต่ละคนเวลาเขา3คนพ่อลูกเข้าด้วยกันมันมีความเป็นกรเป็นการเป็นเกียรติ3คนที่ถูกขีดเส้นมาให้ชีวิตต้องเป็นแบบเนี้ยสาหัสสิครับมือแตกเลยอะ มึงน่า
มีที่ให้ต่อยตั้งเยอะแยะก็ไปต่อยกำแพงฉากนี้คือมันต้องเป็นฉากพีคมากๆของตัวละครตัวนี้เลยอ่ะฉากพีคที่สุดละพอมันเก็บกดอะไรมาหนักๆอ่ะแล้วมาถึงวันที่แบบมันระเบิดจริงๆอ่ะแล้วก็คนตรงหน้าคือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่มันก็พร้อมจะระเบิดใส่แล้วมันคือที่สุดแล้วเราก็ต้องใส่ให้เต็มที่แล้วก็เราก็ซ้อมประมาณ3รอบมั้ง 3-4 รอบแล้วพอเข้าฉากจริงมันก็ได้อย่างที่ต้องการจริงๆคือแบบอารมณ์มันไปถึงอย่างนั้นนะมันต้องชกมันต้องทำลายข้าวของแล้วล่ะอะไรต้องมีคนเจ็บก็คือตัวเองนั่นแหละก็เลยซัดเข้าไปเต็มแรงอยู่เหมือนกันอ่ะซึ่งกำแพงใหญ่เท่านี้แล้วโฟมอ่ะหนาประมาณนี้เหลือกำแพงอยู่แค่นี้พี่เราก็คือซัดเข้ากำแพงตรงนี้แตกเรียกได้ว่าเรื่องนี้ก็มีประสบการณ์ที่ดีเยอะเหมือนกันโดดเด่นประทับใจครับฝีมือการแสดงน้องคือเก่งครับน้องเป็นนักแสดงที่มีความสามารถแล้วก็หมากเองก็คือเขาเต็มที่กับงานอันนี้ต้องให้เขาเลยผมรู้สึกว่าเขาทำกันบ้านมาดีแล้วก็หมากมีความรีแลกซ์แล้วความรีแลกซ์ของเขาทำให้เขาเล่นคาแรคเตอร์ก่อนนี้ออกมาได้ดีมากๆครับเขาจะมีความคาแรคเตอร์ก่อนในเรื่องมันจะมีความแบบสบายๆอยากทำอะไรก็ทำเป็นคนที่ไม่เหมือนจะไม่แคร์อะไรซึ่งความรีแลกซ์ของหมากทำให้เขากล้าที่จะทดลองในการทำสิ่งต่างๆในซีนที่อาจจะไม่ได้ถูกเขียนออกมาให้ทำเพื่อให้มันแสดงของถึงคาแรคเตอร์นั้นๆอะไรอย่างเงี้ยครับแค่นี้พี่นกเต้นนะเอาจริงเป็นเรื่องแรกเลยเรื่องแรกที่เห็นพี่นกเต้นนะใช่ป่ะผมรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องแรกเลยเขาแกยอมเต้นให้เรื่องนี้เลยแกยอมเต้นกันนี่เพราะฉะนั้นไม่ต้องดูเราละดูรอดูพี่นกเต้นเลยใช่แล้วตอนแรกอ่ะพิมพ์งานจะให้พี่นกใส่ชุดรัดลูกโอ้แกจะยอมแค่แกยอมเต้นก็ที่ห้อยแล้วก่อนเล่นน่ะต้องขอโทษตลอดเพราะว่าจะลืมบทตลอดบวกถึงความตื่นเต้นวิตามินอะไรบ้างนะพี่หมาคนมันตื่นเต้นน่ะจำมาจากบ้านน่ะมันแบบให้ตายยังไงก็ลืมอ่ะมันแบบมันตื่นเต้นน่ะนั่นคือพี่นกนานกฉัตรนากลัวดิกลัวโหบารมีเขาก็เยอะแยะเราก็แบบเกรงใจอ่ะแล้วเราก็แบบก่อนเล่นพี่หนูขอโทษเลยนะคะถ้าหนูแบบลืมบทหนูขอโทษหนูลืมแน่ๆค่ะอะไรหนูก็บอกไปอย่างนี้เลยซึ่งเราก็ลืมจริงยูก็คีปครูหน่อยดิว่าเฮ้ยเราก็แบบเออทำกันบ้านไม่คีปไม่คีปเราทำมาแน่นอนแต่ว่าเราลืมแต่พี่นกก็คือใจดีมากใจดีมากๆเพราะพี่นกบอกว่าลำคาญแล้วเออไปได้ซื้อเวลาได้ยื้อเวลาเพื่อให้เธอไม่จากไปนะ